ยินดีต้อนรับสู่คลังรูปและข้อมูลของสะสมอเมริกานะครับหายไปโคตรนานครับน่าจะหลายเดือนหรือเปล่าผมจำไม่ค่อยได้แต่น่าจะเป็นเดือนเลยนะครับจริงๆผมคิดว่าอยากจะทำคลิปสัปดาห์ละครั้งไปมาเหลือเดือนละครั้งแล้วก็ลืมไปเลยนะว่าแบบงานยุ่งอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าพวกของสะสมรับจองซื้อขายอะไรหลังบ้านก็ยังเป็นไปตามปกตินะแค่รู้สึกไม่ค่อยมีเวลาทำรีวิวเฉยๆนะครับวันนี้เนี่ยก็จะเป็นงานแมทเทลนะผมจะขุดมาเลยนะครับอันนี้คือแบทแมนคลาสสิกทีวีซีรีส์นะครับของแมทเทลเนี่ยจะจำหน่ายช่วงประมาณปี2013นะครับเขาจะเอาคลาสสิกทีวีเนี่ยที่นำแสดงโดยแบทแมนอดัมเวสต์นะครับทั้งหมดเนี่ยมาจำหน่ายในช่วงปี2013นะซึ่งมันมีมากกว่านี้นะอันนี้แค่ตัวอย่างนิดๆหน่อยๆนะเพราะว่ามันเก่ามันจะมีตัวพิเศษโน่นนี่นั่นทำย้อมไปย้อมมาเปลี่ยนอัคเซสซอรี่อะไรเงี้ยเยอะมากนะแล้วก็วันนี้เนี่ยผมจะรีวิวแบทโมบิลนะครับส่วนฟิกเกอร์เนี่ยผมไม่ได้รีวิวนะจะให้ดูนะครับแบทโมบิลเนี่ยเดี๋ยวให้ดูก่อนนะมันจะมีอยู่เห็นไหมครับว่าจะมีอยู่2กล่องนะครับมีอยู่2แบบนะครับแบบนี้คือ Toy R Us Exclusive นะแล้วก็แบบธรรมดาอันนี้ขายแบบ Matte Product ซึ่งอะไรมาก่อนผมจำไม่ได้จริงๆนะครับแต่ว่าอันเนี้ย Toy R Us Exclusive เนี่ยไม่ได้ขายในไทยนะครับก็ขายทุกประเทศยกเว้นไทยนะผมคิดว่าน่าจะเพราะว่าจริงๆอ่ะมันพวกของราคาสูงอ่ะมันจะไม่ค่อยลงห้างเท่าไหร่เพราะโอกาสขายมันต่ำอะไรเงี้ยนะครับทีนี้เนี่ยจะเห็นว่า Exclusive เนี่ยมันจะแถมฟิกเกอร์Batman and Robin นะครับนะครับคนแสดงเนี่ยอยู่ข้างในนะครับส่วนเวอร์ชั่นธรรมดาจะมีแต่รถอย่างเดียวซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะเก็บเวอร์ชั่นผมจะแกะเวอร์ชั่น Batman and Robin นะครับส่วนไอ้เวอร์ชั่นธรรมดาเนี่ยผมจะเก็บสะสมในแพ็คไว้เรื่อยๆนะครับให้หลานมาดูนะส่วนไอ้ที่รีวิวเนี่ยก็จะรีวิวไอ้ที่มันแถมฟิกเกอร์นะเพราะว่าผมเห็นว่าอดัมเวสซีรีส์เนี่ยของแมทเทลเนี่ยมีงานก๊อปหรืองานอะไรนะลักลอบผลิตของจีนเนี่ยเต็มเว็บจีนเลยนะครับผมก็เลยจะเอามาไหนๆก็ไหนๆจะเอาแกะตัวแท้กับตัวก๊อปมาเทียบไปดูนะไอ้นี่คือแก๊งก๊อปนะครับแก๊งก๊อปให้ดูไปคร่าวๆไว้ก่อนเดี๋ยวจะมาเทียบไปดูทีหลังนะจะมาดูรถกันก่อนเพราะว่าเราจะเน้นรีวิวรถเป็นหลักนะครับเนี่ยอันนี้เดี๋ยวไปแกะแป๊บนึงให้ดูฟิกเกอร์ต่ออีกนิดนึงนะฟิกเกอร์เนี่ยพวกนี้นะก็จะเป็นแก๊งงานก๊อปนะครับซึ่งผมดูแล้วเนี่ยไอ้ที่ตัวที่ไม่โดนก๊อปเนี่ยไอ้ตัวนี้แบทแมนร่างปกติโดนนะครับแคทวูแมนไม่โดนนะยังไม่โดนนะผมไม่เห็นนะโจ๊กเกอร์นะครับโจ๊กเกอร์คนนี้โดนนะแล้วก็เพนกวินตัวนี้ก็โดนเช่นกันเนี่ยตัวเนี้ยโดนนะแล้วก็ตัวพิเศษชุดว่ายน้ำแล้วก็กระดานตัวคลื่นพวกนี้ไม่โดนนะไอที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้ 100% นะผมแค่ดูแค่คร่าวๆนะไม่รู้จริงไม่จริงอันนี้ก็โดนอะเก็บฟิกเกอร์ไปก่อนนะเดี๋ยวผมจะแกะรถเลยเดี๋ยวโกยๆพวกนี้ออกไปก่อนเดี๋ยวค่อยนี่ทีเดียวมาดูรถกันนะครับรถของแบทโมบิลคลาสสิกทีวีซีรีส์เนี่ยมันมีความพิเศษยังไงนะครับผมก็บอกเลยว่าสเกล6นิ้วนะครับแมทเทลเนี่ยจนถึงปี2020ที่ผมรีวิวอยู่เนี่ยนะครับแมทเทลเป็นเจ้าเดียวที่ทำ6นิ้วของ DC นะครับค่ายอื่นไม่มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเก็บแบทโมบิลของเวอร์ชั่นคลาสสิกก็ต้องของแมทเทลนะครับยี่ห้ออื่นยังไม่เห็นนะแต่อนาคตอาจจะมีคนซื้อไปทำก็ได้นะช่วงปี2019เนี่ยแมทเทลเขาก็เสียสิทธิ์นะครับในการทำอะไรนะของสะสม DC อ่ะเพราะว่าเขาไม่ต่อแล้วนะคนที่ได้รับช่วงต่อจากแมทเทลไปก็เป็นสปินมาสเตอร์นะแต่ว่าผมดูแล้วเนี่ยสปินมาสเตอร์เนี่ยเขาขายของเล่นเด็กเป็นหลักเลยนะซึ่งต่างจากแมทเทลซึ่งแมทเทลเนี่ยจะขายตั้งแต่เด็กยันแก่เด็กหนวดยันเด็กหมอยไม่ขึ้นอะไรเงี้ยนะครับซึ่งโอกาสที่จะสปินมาสเตอร์จะทำอ่ะค่อนข้างจะยากมากจริงๆครับเพราะที่ผมดูมันจะไม่เหมือนกับแมทเทลที่เน้นของสะสม
้านี่ค่อนข้างจะคนชรามากเลยเนี่ยตั้งแต่ปีอะไรนะ7ปีแล้วใช่ไหมเนี่ยนี่มัน7ปีแล้วนะคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงเนี่ยยาวพอพูดไร้สาระเนี่ยเลยยาวอ่ะกดล็อกรถออกมาก่อนอึ๊บอันนี้ก็จะมีเหมือนเป็นแบบอะไรนะอาร์ตของแบทเคิร์ฟนะเป็นทําแบทแมนของยุคสมัยโน้นนะซึ่งแม่งโคตรโบราณทีนี้เนี่ยไหนดูสิรถหน้าตาเป็นประมาณนี้อะไรหลุดมาไม่ใช่ไปดูใต้ท้องรถเนี่ยก็จะมีไอ้ที่มันยึดกับกล่องเมื่อกี้นะครับมีอะไรอีกไหมเท่าที่จับดูก็เป็นพลาสติกที่ดูข้างในน่าจะกรวงนะไม่ได้หนักมากนะผมจับเนี่ยน่าจะประมาณ1กิโลนะไม่น่าจะเกินกิโลครึ่งไอ้นี่อะไรวะเนี่ยมันเป็นปุ่มกดเล่นดูดิเปิดมันมีอะไรนะมีคู่มือไหมเนี่ยล้อเป็นพลาสติกหมุนนะเหมือนเป็นของเล่นเด็กอ่ะคล้ายๆพวกไอ้รถบรรทุกที่ขายในบ้านเราอ่ะเนี่ยล้อก็เป็นพลาสติกแท่งๆอย่างเงี้ยนะนี่ไม่ใช่ยางอันนี้เป็นก้อนพลาสติกนะเนี่ยเห็นปะดังแก๊กๆเงี้ยมันไม่มีความนุ่มมันไม่ใช่ยางมันเป็นการปั้นพลาสติกนะครับแล้วก็เป็นแกนล้อเหล็กนะครับต่อกันไม่มีลานไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นนะด้านล่างก็เป็นพลาสติกอย่างเงี้ยนะก็คือประกบบนประกบล่างมาแล้วก็ติดน็อตจบที่เหลือดูไหนดูกันทำอะไรดิอันนี้เป็นการพ่นสีนะตาแบทแมนเนี่ยเป็นการพ่นสีมาก็คือทำสีพิมพ์ลงไปนะก็จะมีเหมือนมีริ้วรอยบ้างนะตามกาลเวลาหรือไม่ก็แต่กับแรกมันก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าพลาสติกมันอ่ะมันมักจะเป็นอย่างเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจบางคนก็จะบอกว่าเป็นตำหนิหรือเปล่านะทีนี้ก็ให้ดูเนี่ยก็เป็นสีดำเงาอันนี้มีรอยเลยเนี่ยเนี่ยสีก็ไม่ได้สมูทมากเห็นไหมเนี่ยมีรอยนู่นนี่นั่นบางคนเนี่ยรับไม่ได้นะแต่ผมเฉยๆผมว่าอย่างนี้คือมาตรฐานมันก็ต้องประมาณแบบนี้ด้านหลังเนี่ยจะมีทะเบียนรถให้ดูด้วยนะเป็นก็แทมปี1966นะทะเบียนนี้2F อะไรก็ว่าไปนะมีอะไรอีกไหมท่อเนี้ยท่อเป็นยางนิ่มๆเสียบลงไปฟิกเกอร์ไหนดูดิมันท่อเนี่ยวะตรงนี้ก็เป็นยางเป็นปุ่มดึงฟิกเกอร์มาได้ฟิกเกอร์มีพลาสติกบล็อกเอาไว้ให้นะเดี๋ยวผมแกะพลาสติกกรอบก่อนโอเคฟิกเกอร์ไหนดูดิฟิกเกอร์แบทแมนนี่คือฟิกเกอร์แบทแมนนะครับเวอร์ชันนี้เนี่ยจะประมาณ15เซนก็คือ6นิ้วเป๊ะนะครับก็คือถ้าเราเอาไปเล่นกับแมทเทลตัวอื่นๆนะแมทเทลตัวอื่นจะประมาณ 6.5 นิ้วนะก็คือมันจะดูตัวเตี้ยนะครับพวกเนี้ยนะไหนเอากล้องมาดูดิต่างกันไหมวะแม่งโคตรเหมือนกันเลยวะอย่างนี้ซื้อก๊อปก็ได้ดีวะเนี่ยดูใกล้ๆดิตัวขวาเนี่ยตัวแท้นะตัวซ้ายก๊อปนะครับไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะซูมดิเดี๋ยวดูขอดูแป๊บหนึ่งนี่มันต่างกันไงว่าแท้กับก๊อปเนี่ยไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะรู้สึกว่าของแท้เนี่ยน่าจะมันกว่าของก๊อปเนี่ยหน้าตัวนี้จะเป็นสักๆนะสีนะอันนี้พูดถึงสีนะครับส่วนอย่างอื่นเนี่ยก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะเนื้อพลาสติกอะไรแต่ดูผ้าคลุมดิผ้าคลุมก็ต่างกันไหมเนี่ยไม่ต่างนะดูก็ไม่ค่อยต่างกันจริงๆอ่ะดูยากเลยของแท้เข็มขัดเลอะของก๊อปเข็มขัดไม่เลอะเว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่า QC มันดีกว่ากันก็ไม่ได้ผมเชื่อว่าโรงงานเดียวกันด้วยซ้ำไปข้างหลังมีเขียนอะไรไว้วะเนี่ยดูดิเดี๋ยวซูมนิดนึงนี่มันเขียนว่าอะไรDC Comic ข้างหลังก็เหมือนกันเดียนะ Made in China ก็คือมันแยกกันไม่ออกอ่ะก็โรงงานคงมีของเหลือมาทำมาขายซ้ำอ่ะพูดง่ายๆก็อย่าไปว่ามันเลยที่เหลือมีอะไรอีกไหมดูก็ไม่ค่อยต่างกันอ่ะแค่หน้ากากมั้งที่ผมบอกอ่ะหมดแล้วใกล้เคียงกันมากนะแบทแมนเก็บไปต่อไปโรบินไหนดูดิ
๊ะขวาเนี่ยโรบินแท้นะตัวซ้ายโรบินกอล์ฟนะครับจะเห็นว่าขาเนี่ยเป็น2สีมันมาจากคนละโรงงานจริงๆอาจจะคนเหมือนคนละสายการผลิตหรือไงหรือมันเป็นถุงน่องผมก็ไม่ค่อยแน่ใจแล้วผมไม่เคยสังเกตว่าโรบินสมัยก่อนเขาใส่ถุงน่องหรือเปล่านะเดี๋ยวเราดูใต้เท้าดิใต้เท้าตัวกอล์ฟเนี่ยจะมีมันจะมีเลขรหัสทั้งสองข้างนะทั้งขวาส่วนตัวแท้เนี่ยจะมีเลขรหัสแค่ขาข้างซ้ายข้างเดียวนะครับส่วนตัวเลขเนี่ยก็ตัวเลขอย่างเงี้ยนะอันนี้แท้นะทั้งขวาเนี่ยตอนนี้คือแท้นะครับทางซ้ายเนี่ยกอล์ฟนะให้ดูตัวเลขต่างกันไม่รู้ความหมายนะครับอันนี้ไม่ทราบจริงๆแล้วต่างกันยังไงเดี๋ยวดูหน้าดิดูหน้าใกล้ๆดิต่างกันไงผมก็แยกไม่ค่อยออกนะรู้แค่ว่าแก้มเกลือมันเลอะแค่นั้นเองตัวกอล์ฟเนี่ยสีเสื้อสีถุงมือก็ดูก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะก็เอาเป็นว่าไม่ต้องซีเรียสก็ได้มั้งถ้าปัจจุบันหาแท้ไม่ได้ก็ซื้อกอล์ฟไปนะแต่จริงๆผมเก็บแต่ของแท้นะอ๋อนี่ผ้าคลุมนะตัวแท้จะมีการเย็บผ้าคลุมตรงนี้ส่วนตัวกอล์ฟไม่มีเกี่ยวไหมวะแบทแมนมีไหมแบทแมนก็ไม่มีทั้งคู่นะแบทแมนไม่เกี่ยวแบทแมนไม่มีทั้งคู่จบฟิกเกอร์แท้กอล์ฟช่างหัวมันเถอะนะก็คือให้ดูรถนะครับเนี่ยรถมันจะประมาณนี้นะแล้วก็ให้ดูความยาวของรถความยาวรถอยู่ที่17นิ้วนะ18นิ้วโอเคเผื่อไปดูดิรถยาว18นิ้วกว้าง7นิ้วนะกว้าง7นิ้วสูงสูงก็ประมาณสัก5นิ้วได้นะครับยืนให้ดูยืนก็ประมาณเนี้ยนะก็หมดแล้วนะสำหรับรีวิวแบทโมบิลนะโมเยอะนะน้ำเยอะเดี๋ยวผมจะก็ก่อนไปเทียบสเกลนะครับอีกนิดนึงผมก็ลืมไปอันนี้ให้ดูภายในรถนะครับเราจะเห็นว่าข้างในรถเนี่ยมันจะมีเหมือนโทรศัพท์ของแบทโมบิลนะครับแล้วตรงเนี้ยตรงระหว่างคนขับเนี่ยก็จะมีอะไรนะเครื่องดับเพลิงด้วยนะครับมีโลโก้แบทแมนนะครับแล้วก็มีเกียร์กระปุกสีแดงๆนะตรงพวกนี้เป็นยางนะเป็นยางนิ่มๆแล้วก็มีขายคาดเบลเป็นฟิกเกอร์นะครับแล้วก็มีโลโก้แบทแมนด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะมีเกียร์สีแดงๆนะอันนี้คือเบาะนะครับแล้วก็มีพวงมาลัยด้วยนะปั่นให้ดูเนี่ยอันนี้พวงมาลัยหมุนได้เนี่ยโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับจบนะครับทีนี้มาดูการเทียบสเกลบ้างนะครับนี่คือการเทียบสเกลให้ดูนะครับทางขวาเนี่ยJustice League Batmobile นะครับอันนี้คือ Multiverse Justice League นะครับส่วนทางขวาเนี่ยคือทางขวาสุดเนี่ยคือ Justice League Ultimate นะครับ Ultimate RC นะครับ Controller นะครับที่ผมเคยรีวิวไว้เมื่อชาติที่แล้วนะประมาณโคตรแพงนะอันนี้ให้ดูขนาดนะแล้วก็ให้ดูขนาดฟิกเกอร์เห็นไหมครับว่า Adam West เนี่ยจะอยู่ที่15เซนนะครับส่วนBen Affleck ของ Matt Reeves จะอยู่ที่16เซนจะดูส่วนสูงเนี่ยต่างกันค่อนข้างมากนะครับเนี่ยเห็นไหมว่าขนาดนะรุ่นใหม่กับรุ่นโบราณเนี่ยมันต่างกันมากนะครับผมจำไม่ค่อยได้นะว่าจะติดเลขเนี่ยมันสักเท่าไหร่วะไอ้ BVS เนี่ยน่าจะช่วงปี2012นะครับผมจำไม่แน่ใจจริงๆนะจำไม่ได้ให้ดูนะครับแล้วเป็นเอฟเฟกต์เนี่ยเข้าไปในรถของอดัมเวสได้ไหมมาดูกันว่าได้ไหมดูแล้วมันไม่น่าจะได้เลยเฮ้ยได้ป่าววะมันไม่ค่อยได้มันติดกล้ามแม่งใหญ่มากนะดูดิส่วนอดัมเบสเนี่ยจะผอมๆนะเนี่ยยัดเข้าไปได้เนี่ยเห็นไหมก็จะเป็นแบทแมนขับรถแบทโมบิลด้วยกันอย่างนี้แต่เป็นเอฟเฟกต์นี่แม่งกล้ามใหญ่ไปนะยัดไม่ลงนะมันได้แค่นี้จริงๆฟื้นมากเดี๋ยวรถพังนะส่วนพวกส่งพวกสีนี่มันถลอกแน่อยู่แล้วนะเวลาเราเล่นอะไรพวกนี้นะมันจะเสียดสีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครกังวลเรื่องสีนะบอกได้เลยว่าคุณต้องปรงจะสนุกถ้าหมดตรงนั้นถลอกไอ้ตรงนี้เลอะขี้มือคุณคนจะเช็ดรถทั้งวันนะไม่ต้องทำอะไรเลยนะก็เนี้ยก็จบแล้วสำหรับรีวิวแบทโมบิลนะเพราะผมจะเอาไอ้คันเนี้ยเก็บเข้าตู้แล้วนะตู้โชว์ของอดัมเวสขาดไอ้รถนี่แหละผมดองลืมเลยนะ
ตั้งแต่ปีอะไรนะ2013ใช่ไหมยาวมากนะเพราะผมตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอากล่องไหนกล่องไหนเก็บกล่องไหนแกะนะก็วันนี้จัดไปนะก็แค่นี้นะครับเจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ